จะอยู่ที่อัมพวาสีคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับไม่ธรรมดาเราให้เขาเตรียมเป็นจานยักษ์มาเลยทุกเมนูนะฮะแล้วด้านหน้านั้นคือหมูต้มกะทิใบยาขามเมนูไหนก็น่ากินมากโหอันนี้น่าจะคุกข้าวได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะได้ทั้งโมกอ่ะที่สำคัญคือของทะเลเขาให้เยอะและสดมากนะครับผมปลาทูหน้าโงโคฮะอันนี้เรียกว่าเป็นปลาทูแม่กลองเลยแท้ใช่เกือบมาไม่คือจริงสวัสดีครับช่อง8นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อัมพวาสีคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับนอกจากนั้นที่นี่นะฮะยังมีโรงแรมด้วยที่ว่าชูชัยบุรีสีอัมพวานะครับที่เรามากันที่นี่จุดประสงค์เราคืออะไรบ้างจุดประสงค์เราไม่ธรรมดาแน่นอนมีอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูหรือว่าจะเป็นหมูต้มกะทิใบยาขามและยังมีอีกนะอย่างอาหารโบราณอย่างเช่นข้าวผัดมะแขวนห่อไข่ข้าวผัดมะควายห่อแกงมะแขวนห่อไข่ถูกแล้วซึ่งวันนี้ไม่ธรรมดาเราให้เขาเตรียมเป็นจานยักษ์มาเลยทุกเมนูเรียกว่าบรรยากาศดีริมแม่น้ำแล้วก็อาหารน่ากินมากเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศร้านคร่าวๆก่อนดีกว่าครับวันนี้เรามีธุระต่อแต่ความจริงเราไม่อยากกลับเลยนะอยากอยู่ที่นี่ไปยาวๆฝั่งนี้เป็นริมน้ำฝั่งนี้เป็นคาเฟ่ข้างในก็จะมีเหมือนกับบาร์เครื่องดื่มเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นขนมหวานหรือที่สำคัญเลยถ้าคนมาพักผ่อนจริงๆก็มีบาร์ค็อกเทลด้วยอุ้ยค็อกเทลผมมีหลายเมนูเลยนะเราที่ลองชิมเข้าไปอร่อยมากลองชิมไปแล้วลองชิมไปแต่ลองชิมแค่เมนูเดียวเดี๋ยวถ่ายอาหารได้ก่อนจะลองชิมอีกสักสามอันนี้ด้านนอกเหมาะกับนั่งตอนกลางคืนมากกว่าเย็นๆเพราะว่ามันร้อนส่วนข้างในสมมติเราร้อนก็เข้าไปนั่งจิบค็อกเทลแอร์เย็นเจี๊ยบหรูด้วยยังมีทั้งโซนแบบนี้เป็นตู้ไวแต่ก็ยังมีโซนที่ขายพวกเพชรพลอยด้วยเพราะว่าคุณชูชัยเราขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นพ่อค้าขายพลอยมีเสียงเรือแว่วๆด้วยที่เนี่ยมันสามารถนั่งเรือผ่านตอนกลางคืนก็จะเห็นคาเฟ่เนี่ยเปิดไฟสวยมากใช่ครับคลองพวาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าอาหารของเขาจะอร่อยขนาดไหนกินชิวๆในแม่น้ำไปครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับอาหารของเรานะครับต้องบอกเลยว่าน่ากินมากๆและที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องแบบอาหารจานค่อนข้างใหญ่แล้วนะอย่างเช่นจานนี้ครับโหจานนี้คือหน้าทะเลรวมเนี่ยดูหน้าตาดีเหมือนกับเป็นม็อกอัพที่เขาแบบถ่ายๆเลยนะแต่กินได้จริงคือเขาจัดจานได้สวยมากจานนึงราคาแค่700กว่าบาทซีฟู้ดแบบแน่นๆเลยครับแต่ไซส์เล็กมีให้สั่งนะถ้าสำหรับคนมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่คุณพูดนะครับข้าวอะไรนะแขวนมะไข่ข้าวผัดมะแขวนห่อไข่ฮะอยากให้ดูมากเลยคือปลาทูเขายาวมากเลยนะหัวอยู่นี่หางมันโผล่นี่โอ้ข้างในมันเป็นข้าวผัดครับที่ห่ออยู่ในไข่อ่ะโอ้ครับผมตอนนี้ก็น้ำพริกกะปิให้มาถ้วยนึงโหอันนี้น่าจะคุกข้าวได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะกินได้ทั้งหม้อฮะแล้วอันนี้คือเป็ดผักรวมของเขานะฮะผักรวมคือน่ากินมากแล้วด้านหน้านั้นคือหมูต้มกะทิใบยาขามเมนูนี้ก็น่ากินมากแต่เราเริ่มจากราดหน้าก่อนดีกว่าลองดูเลยแหละพ่ออุ้ยเต้นๆยังดีอยู่นี่ฮะโหน่ากินมากมีทั้งกุ้งนี่ดูกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากลองที่กุ้งไหมพร้อมกันคือกุ้งดูเด้งมากอ่ะโอ้โหเต้นเลยนะเป็นแบบเหนียวนุ่มน้ำราดหน้าเขาอ่ะไม่เป็นแป้งมันจนเกินไปอ่ะใช่แล้วก็เส้นหอมเส้นหอมมาทามากคือรสชาติเขาดีอยู่แล้วนะรสชาติเขามีความหอมแล้วจะแบบเค็มๆนัวๆคือไม่ต้องปรุงก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้เผ็ดเปรี้ยวก็ปรุงเพิ่มคุ้มอยู่นะ700กว่าบาทได้การเท่านี้ที่สำคัญคือของทะเลเขาให้เยอะและสดมากดูหอยนะนี่ตัวอย่างนี้ oh, no. หอยใหญ่มากดูเหมือนกินแต่เส้นก็อร่อยแล้วตำพอมีพวกนี้เข้าไปนี่จานนี้เพอร์เฟกต์ใช่ผมรู้สึกนะกลิ่นของซีฟู้ดอะไม่ลงไปรบกวนกลิ่นของน้ำมากเกินไปจนแบบเป็นคาวๆเค็มๆอะผมว่าเขาน่าจะลวกแค่ก่อนแล้วค่อยเอาลงไปทีหลังรสชาติกับบรรยากาศ700กว่าบาทไม่แพงWe'll be right back.
ก็ยังมีหอยแบบหอยตัวเล็กอีกเยอะเลยนะใช่ๆปกติผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ FC ลากง่านะแต่อันนี้ผมพยายามหาข้อติแล้วไม่มีอันนี้อร่อยมากจริงเดี๋ยวเราค่อยไปดูเมนูอื่นต่อครับผมอันนี้กินให้หมดก่อนผัดมาแขวนคอไข่นะฮะมาผมยกขึ้นมาให้ดูจะมีเสียงเรือรบกวนหน่อยนะครับแต่เรือก็ไม่อาจหยุดเราได้นะครับในจะมีไข่คออยู่ลองนะครับมันจะมีความเผ็ดๆหอมๆบรรยายไม่ถูกเดี๋ยวขอลองควักข้าวมากินนี่ข้าวข้างในสีจะเป็นอย่างนี้รสชาติคล้ายๆน้ำพริกลงเรือกลิ่นจะหอมไม่เอกลักษณ์เมนูนี้จะมีความเผ็ดอ่อนๆไม่ถึงกับเผ็ดมากเหมือนน้ำพริกเหมือนเขาจะมีอันนี้กินแรกบางครั้งแน่เป็นตัวน้ำพริกเขาผมลองกินเลยนะสมมติเป็นแบบนั้นมันคือน้ำพริกมะดันอ้าวโอเคท่านผู้ชมต้นคลิปขอโทษด้วยข้าวผัดน้ำพริกมะดันห่อไข่นะลองครับเกือบมันไม่เคยกินใช่ไหมเข้าห้องคือสำหรับคนไม่กินเผ็ดผมว่าโอเคเลยเมนูนี้แล้วมีประโยชน์ด้วยใช่มันไม่ได้ไม่มีรสเผ็ดนะปุ๊บมันจะมีเผ็ดแต่มันจะเผ็ดน้อยคือแบบมีรสเรียกว่ามีรสชาติอ่ะไม่ได้แบบจืดชืดหรือหวานเกินไปที่เราเลือกเป็นเมนูนี้จานยักษ์เพราะว่ามาอัมพวาพลาดไม่ได้จริงๆใช่แม่ข้าวน้ำกองกะปิปลาทูใช่เริ่มจากปลาทองก่อนเลยเพื่อมันพิงนะฮะทำเป็นฟองดูเลยปกติเขาจิ้มเขาต้องไปป้ายนะเขาต้องจุ่มเลยโหจุ่มปอกหอมกะปิที่นี่หอมมากเผ็ดเปรี้ยวหวานน้อยเลยแหละใช่ใช่ข้างนอกเขาต้องผสมแป้งมันถึงได้แบบข้นๆเนี่ยแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ข้นเลยเห็นไหมมันจะแบบเป็นน้ำพริกเลยอ่ะอันนี้คลุกข้าวคืออร่อยมากไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นสีแบบที่เราเห็นบ้างนะก็คือสีของน้ำพริกคือสวยมากออกม่วงๆแดงๆมันสีแบบเปลือกมังคุดอ่ะมันคือหอมมากอันนี้คือเมนูโปรดตั้งแต่เด็กๆเลยข้าวคือน้ำพริกกะปิเนี่ยครับผมครับผมปลาทูหน้างอคอหักอันนี้เรียกว่าเป็นปลาทูแม่กองเลยแท้ใช่หาทิ้งได้ครับมันเขาเพิ่มประกอบดีมากตัวหนึ่งจะแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับตักไหนนะก้างขอบๆที่นี่เขาทำค่อนข้างกรอบน่าจะกินได้ใช่ใช่ยังฟินปลาทูไม่เค็มเกินแต่ว่าหอมปลาทูสดมากไม่เสียชื่อปลาทูแม่กองบอกเพราะว่าแบบมันมากเอกลักษณ์ของปลาทูแม่กองเลยคือมันจะไม่เค็มแต่ว่ามันใช่ตุนหัวอร่อยมากกินได้ดิเหรอใช่เดี๋ยวฟังเสียงกรอบนะลองอร่อยอย่าลูกกระตาบอกจริงเหรอจ้องตาน้องไว้นะตาปลาทูอร่อยใช่ไหมคุ้มมากมากินปลาทูเนี่ยนี่นะของผมมีไข่ด้วยนะผมรู้ครับคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณเล่นเป็นมุกอย่างนี้ครับโอ้ยคุณรู้ครับผมรู้เลยอ๋อไข่ปลาทูครับอ๋อครับนี่ครับกินกับข้าวราดน้ำพริกนะครับอันนี้เรียกว่าปลาทูใช่ไหมอันนี้เรียกว่าปลาทีครับปลาทีตัวเลิกเล่นละผมไม่กลับเลยมาดูเมนูดีเลยฮะหมูต้มกะทิใบตะคามใบตะคามของขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ใช่เป็นผักขึ้นชื่อของที่นี่มันหมูย่างเป็นหมูย่างมาแล้วอ่ะเหมือนต้มขาไก่อ่ะใช่ไหมเราคือแบบเข้มข้นมันย่องอ่ะคือดีมากคือหมูย่างอร่อยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคือหมูย่างเขาย่างกำลังดีอ่ะเนื้อคล้ายๆแบบแฮมหมูแฮมหมูหอมๆมากินกับน้ำกะทิอ่ะคือแบบอร่อยมากคือรสชาติของเมนูเนี้ยมันจะออกแนวโบราณโบราณมั้งเหมาะกับแบบบรรยากาศวินเทจวินเทจแล้วก็แบบริมแม่น้ำอย่างเงี้ยใช่คือบรรยากาศดีมากนี่นะฮะของตีข้าวฝุ่นอ่ะอ
อนหน้าขนมหวานจะมาเรามาที่เครื่องดื่มกันก่อนต้องบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่น่ากินมากอันนี้คือเตาวรสมะม่วงปั่นอันนี้คือโมจิโต้บลูเบอร์รี่นะโมจิโต้นี่ปกติเป็นค็อกเทลจะใส่ลำขาวอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เรียกว่าเป็นม็อกเทลดีกว่าครับผมส่วนอันนู้นครับเป็นสับปะรดเคิร์ฟฮะก็คือสับปะรดใบกะเพรามาลองที่แก้วใหญ่ก่อนนะพ่อครับผมแล้วผมอยากให้ดูนี่ก่อนอะไรได้ดูความล้ำของเขาเขาตัดสับปะรดอะมาเปรียบตรงนี้ให้มันเหมือนหูจับแก้วโอ้เท่มากสายคาเฟ่หรือแบบคนที่มาที่อมพวานะควรแวะเข้ามาจริงๆเลยนะถ่ายรูปเล่นสวยบรรยากาศดีใช่ครับลองชิมเลยนะมาคือมันเป็นเครื่องดื่มหน้าร้อนที่แท้จริงอ่ะเพราะว่ามะม่วงอ่ะหน้าร้อนอ่ะกินอร่อยอยู่แล้วแล้วเผาบรสมันจะมีความแบบความเฟรชมากใช่แล้วผมรู้สึกเหมือนเขาเป็นการปั่นแยกกากครับผมโดยที่แบบใส่น้ำเชื่อมน้อยมากคือกินกับบรสกินมะม่วงคือแบบไม่หวานมากด้วยนะมะม่วงยังหอมอ่ะไอ้ผมขาวมั้งนี่อันนี้มันจะไม่หวานเลยนี่จะเป็นโซดาด้วยความที่คุณไม่คุ้นก่อนไงพ่อความรู้สึกเหมือนผมกินโซดาเปล่าแล้วมันกลิ่นเบอร์รี่อ่อนๆมันยังกองก้นอยู่เลยทางร้านนี่เค็มปั๊ดเลยพ่อนี่คือสีที่ถูกต้องนะฮะทางโรงแรมมีทำเป็นค็อกเทลด้วยอันนี้คือหอมแล้วก็ดูแพงอุ้ยออกแก้วมันใหญ่ขนาดนี้เลยอุ้ยเราข้างล่างเหมือนเขาใส่ไดไอซ์มาด้วยใช่อันนี้ของหวานมาเปิดพอดีนะฮะ oh, no. นี่เขาจะราดไดไอซ์ให้ด้วยโอ้อันเนี้ยนอกจากสวยแล้วเป็นการเก็บความเย็นด้วยเพราะเขาเสิร์ฟพวกไอติมครับไม่หวานหอมเหมือนกินชารสชาติเหมือนชาแบบชาลิปตันน่ะแต่ว่ามันจะแบบหอมละมุนเนียนกว่านั้นน่ะชามะนาวเออรสชาติมันคือชามะนาวแต่มันคือสับปะรดมันเหมือนพอสับปะรดไปปั่นกับสมุนไพรอ่ะมันทำให้มันหวานน้อยลงแบบไม่หวานเกินไปอ่ะมาของหวานที่นี่ก็น่ากินมากอันนี้เป็นฟุตฮันนี่โทสต์ดูชิมมานะครับโผล่ไปเลยไหมไม่อ้วนจริงทำไม่ได้บอกลองที่โทสดิโทสอุ้ยกรอบเสียงขนมปังกรอบมากนี่ฮะคือขนมปังกรอบมากกรอบนอกนุ่มในกรอบไหมกรอบพี่กรอบกรอบไหมอ่ะเหมือนเพื่อนเหมือนโทสเนี่ยแล้วผลไม้ที่เขาเสิร์ฟคู่ด้วยมีพวกกีวีบลูเบอร์รี่มีแอปเปิ้ลมีพมแล้วก็มีไอติมอยู่ฝั่งนี้เมนูนี้นี่คือเพอร์เฟคเลยอันนี้เป็นน้ำผึ้งบ้องครับฮันนี่โทสต์ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าด้วยถ้าคุณกินคนเดียวผมงอนกินนี่กินเขาต้องกินอย่างนี้บ้องแล้วก็ปากนี่เข้าไปหน่อยดูพีมนี่อร่อยแบบละลายลงแม่น้ำเลยวันนี้คือผลยอดของของหวานเลยผมบอกให้ยังลอยอ่ะไอติมมาดินานะเรากินกับน้ำผึ้งคนที่มาเที่ยวอัมพวาหรือว่าจริงๆขับรถมาจากกรุงเทพแค่มาเที่ยวเรามาแวะที่นี่ใช่ไหมเราตักเลยยังคุ้มเลยเพราะว่าหน้าตาอาหารบรรยากาศทุกอย่างมันคือแบบมันสวยมากสายคาเฟ่สายอาหารเครื่องดื่มไม่ห้ามพลาดเลยครับก็ฝากด้วยนะฮะอัมพวาสีคาเฟ่นะที่นี่นะมีเป็นโรงแรมด้วยโรงแรมก็คือชูชัยบุรีสีอัมพวานะใครจะมาค้างคืนใครจะมาแวะถ่ายรูปเล่นก็ได้นะฮะงั้นวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเดอะแปดขอด้วยเกียร์ติ๊กต็อกเดอะแปดด้วยประกอบออฟฟิเชียลแล้วเพจเดอะแปดบอกว่าไหมครับสวัสดีครับ